ในช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบวันในชีพจรข่าวนะครับหลังจากนั้นพักสักครู่ครับกลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันครับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการปฏิบัติงานปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายกลุ่มผู้มีอิทธิพลอาวุธปืนยาเสพติดและป่าไม้ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5จังหวัดน่านจับกลุ่มผู้ต้องหา812คนยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดไอซ์2,100กรัมเฮโรอีน25กรัมและของกลางอาวุธปืนไม้ชิงชันอีกจำนวน2คันรถในดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับนายฮาจิเมะฟูรุตะผู้ว่าราชการจังหวัดคีฟุประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระชับความสัมพันธ์พร้อมให้ความร่วมมือประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนซึ่งนายฮาจิเมะอยู่ระหว่างการเยือนไทยในช่วงวันที่25-28พฤษภาคมโดยมีกำหนดเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลโทสัมพันธ์ธัญพืชเจ้ากรมสรรพกำลังกลาโหมพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ที่จัดฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร CPX ประจำปี2559ระหว่างวันที่24-26พฤษภาคมที่กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งรับผิดชอบด้านการเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสมตามลำดับวิกฤตของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมครั้งที่14ในหัวข้อการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางและเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรมงานเสวนาการบริการสุขภาพและลดอัตราจากยาเสพติดในชุมชนซึ่งจัดขึ้นโดยกรมควบคุมโรคร่วมกับมูลนิธิรักไทยภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนโลกด้านเอสวัณโรคและมาลาเรียองค์กรและภาคีภาคประชาสังคมเชื่อหากชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดยาเสพติดจะทำให้ผู้เสพมีแนวโน้มเข้ารับการบำบัดมากขึ้นกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับสภาการพยาบาลและสถาบันอุดมศึกษา5แห่งประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพสำหรับวิชาชีพการพยาบาลนายประวินพัฒนพงษ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งระบบส่งโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและรับชมรายการโทรทัศน์ NBTHD ได้ชัดเจนครอบคลุมทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น